ใบลุนใครอ่ะเสียหกวิธีเหรอเฮ้ยเฮ้ยยูอานนารูโตะยัดมาโอ้ยโอ้โหเฮ้ยคุณผมพูดได้เลยเป็นไงพวกมึงอ่ะไอ้พวกปากดีมึงเห็นนี่ไหมมึงเป็นอะไรมึงคิดมึงเก๋าเหรอมึงคิดว่าปากดีแล้วกูจะเกลือล่ะครับสักพักซีพีนารูโตะจะซีพีนารูโตะนะมึงบอกเลยเอาถ้าซีพีนารูโตะเดี๋ยวกูเปิดกล่องแดงได้อีกกล่องนึงมามามึงมาไอสัตว์อันนี้กูนอกบทด้วยคลิปเปิดการ์ดคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการเปิดการ์ดย้อนหลังละนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมไลฟ์ในนีโม่นะครับแล้วก็เปิดการ์ดสดๆเนาะก็ผมจะเอามาลงโดยที่แทบจะไม่ตัดต่อเลยละกันนะครับผมเพื่อนๆจะได้ดูกันแบบสดๆเรียลๆเลยนะครับผมจะแบ่งเป็น2 EP นะครับ EP ละประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ดูกันแบบตาแฉะเลยก็หวังว่าจะเพลิดเพลินกันละกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปดูสตรีมผมด้วยนะครับเพื่อสิทธิพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับไปดูเถอะนะในสตรีมเรามีอะไรหลายๆอย่างที่ใน YouTube ไม่มีนะฮะก็จะได้สนุกสนานกันแบบเต็มรูปแบบนะฮะเอาเป็นว่าลิงก์สตรีมอยู่ใต้คลิปนะครับตรงคำอธิบายนะครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะสตรีมทุกวัน2ทุ่มมาฮึบใบแรกมาเป็นคากาชินะฮะอันนี้ไม่ต้องลุ้นมากนะฮะเฮ้ยเห็นคำว่าอาแล้วแหมเพนบอซ้ำด้วยกูจำได้ไอเวนมึงไอเพนหรือไอเวนกันแน่เนี่ยชิบหายเอ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วโอ้กูได้ใบเดียวกูคุ้มแล้วเฮียกล่องเนี้ยมึงมาเหอะมึงจะเกลืออะไรมึงมาเลยตอนเนี้ยกูมีภูมิต้านทานกูได้อานารูโตะ3แบบแล้วกูได้ยูอาร์ด้วยอ่ะมึงมาดิมึงคิดว่ามึงเกลือเหรอมีตังค์ซะอย่างซื้อใหม่สิครับพ่อจังหวะนี้ผมเนี่ยบูชาหลวงพ่อนารูโตะมาแล้วยูอาร์เนี่ยสถิตอยู่กับผมแล้วนี่มาทั้งลูกศิษย์มาทั้งอาจารย์โอเคยังโอเคฮินาตะนะฮะแบบ SD นะฮะนี่เราเพิ่งได้เลยนะฮะโอ้หน้าแม่งติ๋มมากเลยนั่นไงมาแล้วไอ้เหี้ยพ่อมึงสิไอ้เหี้ยต้นตีไหนสัตว์มึงมาแล้วมึงมาซ้ำทำพ่อมึงไงอะไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งความรู้สึกของผมที่มีกับ UR นารูโตะได้แน่นอนตอนนี้นะฮะเราเปิดกันไปแล้วหลายซองมากตอนนี้เหลืออีกกี่ซอง1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วเหลือ9ซองสุดท้ายนะฮะมาเดี๋ยวกูสับก่อน CP ยังไม่ออกนะฮะมันจะออกเร็วๆนี้แหละหรือถ้ามันไม่ออกก็คือพูดง่ายๆคือเครื่องเฮียเลยนะแต่ว่าเอ้ยผมได้ UR นารูโตะแล้วโอ้ยผมสบายผมให้เพื่อนๆเลือกเลยอ่ะซองที่เท่าไหร่9ซองนี้แดกน้ำรอด้วยอ่ะผมให้เม้นแรกด้วยเม้นแรกที่บอกว่าเป็นเลขอะไร10ไม่มีอ่ะ3ฮะโอเคมาน้องคนแรกเขาบอก3นะฮะเดี๋ยวเราเปิด3เลยแล้วกัน3นะ1 2 3โอเคซองที่3จัดไปน้องผมบอกแล้วผมให้สิทธิ์คนแรกไอ้คนแรกมันกวนตีนพิมพ์เลข10มานะฮะมันไม่มีไอ้สัตว์กูเหลืออยู่9ซองซองที่3ได้แก่อุ้ยชิซุยไฮยะโคตรเฟี้ยวอย่างน้อยได้การ์ดไม่ซ้ำเนี่ยผมก็ดีใจแล้วอุ้ยทาจิก็มาเฮ้ยเอาว่าเลข3มันต้องมีอะไรแน่ๆเลขนี้น่ะเลขนี้น่ะไอ้เหี้ยนี่ซ้ำนะและใบลุ้น CP แต่หัวขาวมาแล้วไม่ใช่แน่นอนว้าซองแดงอดไอ้กล่องแดงอดแล้วนะ CP ฮะเดาสิครับใครเอ่ยกูเดาแล้วคาคาชิรุ่น2สีฟ้ามาแบบนี้หูเดายากมากผมให้เพื่อนๆเดาครับผมยังไม่เห็นผมยังไม่รู้เฮ้ยจริงเหรอน้องๆบอกคาคาชิเหรอคาคาชิจริงเปล่าจิระยะอ้าวมีจิระยะมาด้วยตกแก่เฮียไม่ใช่ไอเวนพ่อคาคาชิโอ้โหพ่อคาคาชิเลยเหรอเฮ้ยพวกคุณอ่ะผมเลือกอีกนิดนึงโอคาคาชิไรเฮียทรงนี้อุ้ยดับเบิลชาลินการ์ดมั้ยเนี่ยที่กูดีใจไม่ใช่อะไรกูดีใจเพราะว่ามันได้ไม่ซ้ำนะฮะได้เป็นคาคาชิดับเบิลชาลินกันนะฮะคาคาชิเนี่ยลงแหวนคู่นี่นะฮะแล้วคือประเด็นคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือเราได้โอบิโตะเป็น CP ไปแล้วแล้วตอนนี้เราได้คาคาชิ CP นะฮะคือจุดสูงสุดของพวกเขาทั้งคู่เลยนะฮะของโอบิโตะเนี่ยเราได้ตอนเขาเป็น10หางนะฮะเขาเป็นร่างสถิต10หางเขาเข้าใกล้เซียนของวิถีส่วนอาจารย์คาคาชินะฮะเราได้เขาในจุดสุดยอดของเขาก็คือคาคาชิที่มีเนตรวงแหวน2ข้างแล้วสามารถเรียกซูซานะโอออกมาได้คือในไลฟ์เราเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันไม่ค่อยสวยมากเพราะมันเหมือน SR จริงๆเลยแต่ว่าคือการ์ดมันเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นข้างล่างป่ะ
้างล่างกับด้านบนตนพื้นหลังแบ็คกราวด์เนี่ยมันจะมีความเป็นเพชรๆอยู่นะมันจะมีความเลื่อมๆกล้องอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับถึงจะได้เห็นนะแต่ว่าเอาจริงๆครับมันนี่สวยมากเลยนะฮะนี่ดูดิฮะมันจะมีความประกายเพชรอยู่อ่ะเออนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์สีทองด้วยแล้วก็ตัวอักษรสวยงาม CPU R ออกแล้วนะฮะไอ้น้องที่มึงพิมพ์เลข3เมื่อกี้นี่แม่งเดี๋ยวรอไปดูในย้อนหลัง YouTube เลยนะมึงแม่งเฟี้ยวสัตว์เลยนะกูบอกเลยต่อไปโหวตนะฮะเอาเลขอะไรเหรอคือมันได้มันเหลือแค่8ซองอ่ะมันรอ3ซองสุดท้ายแล้วกันค่อยโหวตนะผมก็เปิดไปมุมมองผมเลยนะเพราะจริงมันก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวรอ3ซองสุดท้ายนะครับค่อยเปิดโหวตนะครับมันเปิดโหวตได้แค่3ช้อยนะฮะตาเอมาเป็นชิซูอีกแล้วนะฮะชิซูไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่นะเทน SR ซาสึเกะซ้ำไอ้ควายแล้วก็น้องฮินะฮะนะซ้ำนะอันนี้ซ้ำนะผมเฮ้ยลุ้นแค่ CPU R กล่องนี้ผมว่าผมคุ้มแล้วนะฮะผมโอเคนะพวกตัวทีม7มันเป็นทีมหลักไงมันได้การ์ดพวกนี้เยอะเวลามันอยู่ในแฟ้มเนี่ยผมให้มันตัวหนึ่งหน้าหนึ่งเลยนะครับผมยิ่งมันมีเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะครับยิ่งมีอาร์ตซ้ำไม่ซ้ำเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮึบคากาชิกูมาอีกแล้วตามมาหลอกหลอนอย่างนั้นสินะเอาจริงอ่ะผมเห็นการ์ดแลบแล้วอ่ะเพราะเมื่อกี้การ์ดข้างหลังมันเหลื่อมเชื่อกูเห็นแล้วแต่กูไม่รู้ว่าตัวอะไรนะที่รู้ก็คือว่ามันไม่ใช่นารูโตะแล้วไงกูไม่โกหกคนดูเพราะกูเห็นแล้วโอ้เฮียนี่ไงคือไอ้การ์ดใบสุดท้ายที่กูเห็นเนี่ยมันไม่ใช่การ์ดลุ้นด้วยนะแต่ว่ามันคือยามาโตะตามนะ let's go เลย6ซองนะฮะ6ซองเฮ้ยเราเปิดกันมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะโอเคเยี่ยมเลยแรกๆมันอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะการ์ดมันไม่ซ้ำเลยไงแต่ว่าการ์ดลุ้นซ้ำนะอันนี้ก็หลอนหน่อยนะฮะแต่หลังๆเนี่ยมันก็จริงๆอ่ะคือการ์ดพวกการ์ดพวกนี้มันก็ไม่ได้ซ้ำเยอะนะแปลว่าการ์ดมันมีเยอะเว้ยนะผมแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มซ้ำแล้วไงเริ่มซ้ำ SR ไอ้เหี้ยกูถามมึงจริงๆเลยอ่ะมึงจริงๆเลยอ่ะมึงมาซ้ำอีกแล้วไงไอเกะแล้วมันเพิ่งซ้อมเมื่อกี้ด้วยปึ๊บอ้าวไม่ใช่อ้อคาคาชินะฮะเห็นแล้วนะฮะ5ซองสุดท้ายเดี๋ยวเราเปิดแบบซองคู่เลยป่ะแล้วกูเปิด2ซองพร้อมกันแม่งเลยตัด2ซองเพื่ออะไรวะเนี่ยมันก็ต้องลุ้นทีละ2บอกูมี2มือเหี้ยกูจะลุ้นยังไงผมยังมีความหวังว่าผมจะได้ SR Naruto หรือว่า SSR Naruto ที่เป็นอาร์ตอื่นอยู่นะฮะผมยังมีความหวังนะฮะซึ่งถ้าได้มาสักใบเนี่ยก็จะถือว่าวันนี้เนี่ยผมสมพรปรารถนามากๆนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ได้เนี่ยก็ไม่เกลืออยู่ดีสำหรับผมถือว่าไม่เกลือแล้วนะกล่องเนี้ยเพราะว่าเราได้ UR Naruto นะฮะเอ้ยเนจิโอ้ยตัวนี้ไม่แน่ใจว่าได้ยังนะแต่น่าจะได้แล้วนะใครอ่ะเฮ้ยมึงเหี้ยเหรอเชี่ยนี่ดูดิเชี่ยคือเลทไอ้เหี้ยถ้าใครมึงได้กล่องเชี่ยนี่เข้าไปนี่กูว่าแตกแน่นอนนะฮะมึงแบบต้นตีนมากอ่ะอันนี้กูพูดเลยแม่งคือโอ้โห SR ซ้ำกระจุยกระจายเลยนะฮะตะกรูมาเป็นซาโซรินะฮะเอ้ยด่าการ์ดติดการ์ดอันนี้แกโอ้ยเหี้ยมาดาราเนี่ยเนี่ยมึงดูดิเหี้ยคือแม่งโคตรเหี้ยเลยอ่ะนี่กูพูดตรงๆเลยนะการ์ด SR มานี่น่าจะซ้ำหมดเลยมั้งเนี่ยตายแล้วนะฮะแล้วก็ R นะฮะมาเป็นอาซึมะเหมือนเดิมสุดยอดเหลือ3ซองสุดท้ายนะครับ3ซองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดโบนนี่ดีกว่านะครับว่าเราจะเปิดซองไหนมี2 2นำไว้เฮ้ยอันนี้แม่งแรนดอมพอสมควรนะเพราะว่า1 2 3มันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะฮะกูจะเก็บขยะยังไงวะเนี่ยเหี้ยแม่งถ้าจะหนักหน่วงพอสมควรเลยแล้วเนี่ยนะเหมือนเลข2จะคะแนนนำลิ่วโด่งมาเลยนะฮะทุกคนเป็นอะไรกับเลข2หรือเปล่าเนี่ยสงสัยอยากได้รุ่น2หรือเปล่ามติเอกฉันท์นะครับเลข2ชนะนะครับผมด้วยคะแนนอยู่ที่ 62% นะฮะมาเดี๋ยวผมขออนุญาตสับ3ใบนี้ก่อนนะครับก็สับไปเลยนะฮะซอง2คือซองกลางนั่นเองนะฮะปึ๊บซอง2เราอาจจะได้ CPU อีกใบนึงก็ได้ใครจะไปรู้ฮะมันการันตีมาอยู่แล้วอย่างละใบแต่ว่าเราอาจจะดวงดีกว่านั้นไงใช่ไหมใช่หรือเปล่าเด็กๆมาเป็นโคนันนะโคนันไม่ค่อยออกด้วยนะเนี่ยล็อกลีแล้วก็กะไอ้เชี่ยเซสื่อแค่ว่าเนี่ยมึงดูดิจะแม่งคือไอ้กล่องนี้เนี่ยกูไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีนะฮะและใบสุดท้ายก็เป็นขี้บะนะครับคือพวก SR เนี่ยแม่งคือซ้ำกันเองในกล่องโคตรเยอะเลยผมว่ามันน่าจะจัดมาแหละอันนี้มันน่าจะจัดมาจริงๆเลยอ่ะแบบมันเหมือนมันเซตมาเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นกล่องตัว SD เนี่ยนะไอ้พวก SR แม่งซ้ำกระจุยกระจายเลยจริงๆแม่งเอ้ยโคตรแย่นะฮะอ่ะซองรองท้ายนะฮะมาเป็นเทมารินะครับผมเดี๋ยวการ์ดติดใบ2อาซึมะเนี่ยมึงดูเห็นป่ะเชี่ยไอ้กล่องเนี้ยคือไม่ได้เลยแล้วไอ้พวก SR SSR เนี่ย
ไม่ได้เลยแบบไม่ดีเลยอ่ะแบบแย่ที่ผายอ่ะใบท้ายนะครับมาเป็นรุ่น2นะฮะคือถ้าใครดูไอ้ที่ผมเปิดกล่องเขียวเนี่ยแม่งมันไม่บันไลขนาดนี้ด้วยมันไม่บันไลขนาดนี้จริงๆเว้ยและซองสุดท้ายกูสบายตัวแล้วกูไม่เครียดอะไรแล้วตอนนี้ไม่แคร์แล้วด้วยมึงจะได้อะไรก็เอามาเถอะเออมึงจะเอาอะไรก็เอามาใบต่อมาชิซุยต่อมาล็อกลีและใบลุ้นใบสุดท้ายอุ้ยเฮ้ยไม่คุ้นไม่คุ้นก็เฮียแล้วไอ้คุยไอ้เวนแค่กล่องนี้กล่องเดียวแค่กล่องนี้กล่องเดียวอ่ะกูได้ไอ้แก๊งหมู่บ้านโอโตะไป3ตัวแล้วอ่ะแค่กล่องนี้กล่องเดียวแม่งเอ้ยตอนแรกก็กะจะดีใจแล้วแม่งเห็นหัวแบบเฮ้ยมันแปลกๆมันคือตัวอะไรวะเนี่ยต้องเปิดอีกกล่องแล้วครับโอใจเย็นก่อนนะฮะแม่งเอ้ยมึงเก็บไว้ให้กูทำเป็นคลิปบ้างขออนุญาตเก็บขยะทิ้งมันเอาจริงอ่ะสำหรับผมอ่ะนะผมว่าไม่เกลือนะเว้ยคือเราได้ยูอานารุโตะเดี๋ยวนะการ์ดที่กูประทับใจในนี้นะฮะเดี๋ยวกูหาแป๊บอันนี้ผมรวมแบบพวก R SSR อะไรเลยนะผมว่านารุโตะเนี่ยแบบ R เนี่ยนะผมว่าเขาน่าจะมีแค่3อาร์ตนี่แหละคือมันไม่น่าจะเยอะไปกว่านี้แล้วโอ้โหมึงแดงอะไรมากันขนาดนั้นเดี๋ยวกูเปิดให้แต่ว่ากูเปิดแค่ซองเดียวพอแล้วกูอินโทรดักชันมาเฉยๆเพราะว่าเอาจริงเนี่ยกล่องแดงอ่ะมันเอาจริงแล้วการ์ดมันใกล้เคียงกับกล่องเขียวนะครับซึ่งไม่ใช่กล่องเขียวแบบ SD แบบนี้นะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนเลย3ใบแรกนะครับที่ผมค่อนข้างโอเคเลยก็คือเซตนารูโตะแบบ R นี่นะครับก็จะมีนารูโตะร่างเซียนแล้วก็มีนารูโตะที่ถือคุไนแบบนี้แล้วก็ที่ถือคุไนแบบนี้ซึ่งแม่งถือคุไนคู่เลยนะฮะผมชอบไปนี้ด้วยฮินาตะนะฮะอันนี้เป็นแบบ SSR เลยนะครับเป็นอาร์ต SSR น่าจะแทบจะใบเดียวที่เราไม่ซ้ำเลยบ้างเออมีหลายตัวที่ไม่ซ้ำแต่ว่ากูชอบตัวนี้ที่สุดนะนะผมแล้วก็แน่นอนอาจารย์คาคาชิ CP นะฮะดับเบิ้ลชาลินการของเราแล้วก็แน่นอนที่สุดของที่สุดของซองนี้นารุโตะ UR นะครับโอ้คือใบจริงแม่งสวยนะเอาจริงอ่ะเดี๋ยวรอเราสรุปกล่องนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ให้เห็นแบบชัดๆนะครับคือมันมีรายละเอียดดีเทลที่แม่งโคตรโหดใบเนี้ยเอาจริงถึงแม้ว่าดูลายมันง่อยๆอย่างเงี้ยนารูโตะยืนโง่ๆควายๆอย่างนี้เลยนะแต่ว่ามึงเดี๋ยวมึงรอดูเลยคลิปที่มันแบบเป็นกล้องดีกว่านี้แบบโคสอัพดีๆเนี่ยมึงบอกเลยว่าสวยมากตามคำเรียกร้องนะฮะถือว่าเป็นน้ำจิ้มให้สำหรับคนที่อยากจะมารอดูสตรีมครั้งต่อไปในการเปิดการ์ดเราด้วยนะฮะกล่องแดงนะฮะกล่องแดงเราจะมาเปิดให้ดู1ซองท้วนอยากเห็นเดอีเออไอ้เหี้ยกล่องเมื่อกี้ไม่มีเดอีเลยว่ะกล่องแดงก็หน้าตาอย่างนี้เลยนะฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับเอามาซองแรกเลยเฮ้ยเชื่อเดี๋ยวซองแรกแม่งออกการ์ดดีขึ้นมานี่กูร้องเลยนะเดี๋ยวกูขอสับไปหน่อยแล้วกันอ่ะต้องสับว่ะลิกไม่ได้เดี๋ยวแม่งออกการ์ดดีปุ๊บจบเลยชีวิตเปิดในไลฟ์งี้มันก็ให้อีกฟีลนึงไงเด็กๆก็จะได้แบบว่าลุ้นไปพร้อมๆกันโอ้โหไอ้ช็อตที่ได้นาโตะ UR นี่แชทนี่แบบไหลแบบโคตรไหลเลยนะฮะกล่องนี้ผมไม่มีประสบการณ์การเปิดเลยนะฮะแต่ว่าผมรู้เรทกล่องนี้นะครับกล่องนี้เนี่ยจะเหมือนกล่องเขียวนะครับก็คือ 1 CP 1 UR ในกล่องนี้นะครับแล้วกล่องนี้ไม่มีของรางวัลแถมด้วยนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่ามีแต่การ์ดเลยเราเอาเลขอะไรกันดีเอ่ยวันเกิดบูรุโตะวันเกิดที่เท่าไหร่น้องๆช่วยหาให้ผมหน่อยดิกูหาเองดีกว่าเฮียเดี๋ยวเด็กแม่งพิมพ์เลขมั่วมา27มีนาเหรอตอนนี้เรามีเลขให้โหวตกัน3เลขนั่นก็คือของนารุโตะเลยวันที่10แล้วก็ของบูรุโตะ27แล้วก็ทีม7นั่นเองผมเปิดให้โหวตทั้งหมด30วินาทีเด็กๆโชว์สปิริตของพวกแกซิว่ามันจะได้ซองที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสับซองรอเลยตอนนี้ยังไงครับโอ้ยทำไมมันเกิดโบโลโตนำวะเฮ้ยซองนี้มันไม่มีโบโลโตนะมึงไอ้เอ้ยเอ้าแม่งสับคนละข้างซองแม่งพลิกมั่วกันเลยเอ้าที่เป่งละเอาฮะดูท่าจะชัดเจนแล้วนะฮะ27นำนะครับผมขาดลอยเลยนะฮะลิ้วเลยโอเคนะฮะชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดซองที่27นะเฮียแม่งเราก็เปิดยากซะเหลือเกินซองที่กูก็นับจาก3จากข้างหลังดิวะใช่ไหมอันนี้คือซองที่1ถูกไหมอันนี้คือซองที่1นะครับผมแล้วก็นับจากซองสุดท้าย30 29 28แล้วก็27กูนับงี้เลยนะคนขี้เกียจอ่ะมีซองที่27นะผมไว้นี่นะผมแล้วนอกนั้นเดี๋ยวเราเก็บใส่กล่องไปนะครับกูขอร้องแล้วฮะคือเปิดการ์ดมันใช้ energy เยอะมากนะครับคือกูไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวกูต้องไปสตรีมเกมต่อเราจะเล่นเกมกันนะฮะ All Star ใครที่อยากดูผมต่อก็ดูได้นะครับส่วนใครที่จะไปแล้วก็เรื่องของมึงซองที่27ของเรามาเลยลุย Let's go สรุปแม่งมีโบโลโตนี่ฮาเลยนะมันไม่มีนะผมเท่าที่รู้มาคือมันไม่มีนะซองเหมือนจะนิ่มๆสองไม่เหมือนจะนิ่มเปิดมาอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะอันนี้บอกก่อนเปิดเพราะว่า
ซองแดงเนี่ยไม่มีวันซ้ำนะฮะไม่มีวันซ้ำกับกล่องเขียวแน่นอนนะฮะไอ้พวก RSR SSR อันนั้นไม่แน่แต่ว่าการแรง R เนี่ยผมน่ามั่นใจมากว่าผมเคยดูคนเปิดมานะครับมันไม่ซ้ำนะฮะมันจะไม่มีใบไหนที่เราคุ้นเลยนะพูดง่ายๆคือซองแรกมันได้เราว้าวแน่นอนทุกใบนะครับผมถือว่าเป็นน้ำจิ้มสำหรับน้องๆคนอื่นที่ยังไม่เคยมาดูสตรีมแต่ฮะคือมึงเปิดมาใบแรกมึงได้ SSR เลยเหรอมึงบ้าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วกูจะเปิดยังไงมึงเปิดใบแรกมา SSR อ้าวเวนตะไลนะฮะเปิดมาได้เป็นมาระ10หางเลยนะโอ้ยเคเปิดมาใบแรกก็ตึงแล้วนะฮะโอ้เฮ้ยสุดยอดนะฮะเนี่ยดูดิวิแม่งเอฟเฟกต์สวยๆสวยๆเอสเคนะฮะไอ้เหี้ยเราเปิดมาคือมันไม่มีอะไรรุนแล้วอ่ะกูพูดแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรรุนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราเปิดออกมาฟึบใช่ไหมชึบแล้วเราก็ทำยังไงอ่ะไอ้เหี้ยจะทำยังไงอ่ะมันจะทำยังไงให้มันป้องกันการสปอยอย่างชัดเจนเลยวะที่เปิดมาแล้วมันเจอเลยอ่ะอ๋องั้นเราก็ต้องเปิดจากตูดมันแบบเปิดแบบอย่างเงี้ยเปิดแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งก็ใหญ่แกนั่งงานหยาบกูแกรู้ว่ามั้ยเราก็เปิดนั่นแหละแล้วเราก็เอาขึ้นมาจากตูดมันก็จะเป็นเราก็เห็นอย่างงี้แล้วเราก็นั่งเปิดอย่างงี้ทีละใบน่าจะใช่นะฮะประมาณนั้นนะมั้งใบต่อไปนะฮะฟึบการสะสมแต้มเฮ้ยซึ่งการสะสมแต้มนี้ไม่เหมือนกับใบก่อนเลยนะฮะโอเคแล้วใบต่อไปเอ้ยกลับด้านฟึบนะครับผมอันนี้คิลเลอร์บีเฮ้ยเราไม่เคยเปิดได้คิลเลอร์บีเลยนะใช่กล่องอื่นไม่มีนะฮะแล้วใบต่อมาก็เป็นโคนันวู้อาร์ตสวยนะเฮ้ยอาร์ตสวยอาร์ตสวยใช้ได้เลยนะฮะส่วนใบสุดท้ายก็คิมิมาโร่นะฮะโอ้เฮ้ยกล่องนี้อาร์ตสวยดีนะเนี่ยนี่ดูดินี่ขนาดแรงอาร์นะเนี่ยดูดิเทียสวยมากเลยเฟี้ยวเฟี้ยวเทียกล่องนี้แม่งเปิดยากไอสัตว์เอาจริงไม่เปิดยากมากเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันต่อนะฮะใครที่อยากดูก็ดูได้นะครับใครที่จะไปก็ไปเลยนะเรานั่นแหละวันนี้ก็เรียกได้ว่ามาดูกันโคตรเยอะเลยนะฮะผมก็ตกใจเหมือนกันนะฮะไอ้เหี้ยเปิดจน 3-4 เลยพี่โอ้ให้กูไปทำคลิปดีกว่าเพราะคลิปสนุกกว่าทำงี้ไม่หนุกหรอกเดี๋ยวการสะสมแต้มกูทิ้งหมดเลยแล้วตอนนี้เราเก็บกวาดนะฮะเราเก็บกวาดแบบเรียวๆเลยน้องๆว่าเกลือไหมซองกล่องเขียวที่ผ่านมาน้องๆว่าโอเคป่ะจะพูดว่ามันไอ้นี่มันปลอมเหรอกูสั่งมาจากร้านเดียวกันอ่ะพูดง่ายๆกล่องเขียวกับกล่องแดงล่าสุดเนี่ยสั่งจากร้านเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ร้านเดียวกับกล่องเขียวกล่อง2กับกล่องแรกที่ผมเคยเปิดนะกล่องแดงอ่ะถูกต้องแต่กล่องเขียวที่มาด้วยกันจากร้านเดียวกันแม่งหลอนเลยกูแบบเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมียำไก่ว่ะเดี๋ยวกินแล้วกันก็ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามผมที่มีโม่ด้วยนะครับผมจะสตรีมทุกวันนะครับก็ไม่ต้องรอผมไลฟ์เปิดการ์ดหรอกนะครับเวลาผมไลฟ์เล่นเกมเนี่ยก็แวะเวียนเข้ามาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันพอดีผมเหงานะครับช่วงนี้คนดูน้อยก็ลิงก์ทุกอย่างนะครับผมจะแปะไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปเลยกดเข้าไปได้เลยนะครับผมสตรีมทุกวันเวลา2 ทุ่มเป็นต้นไปเนาะไว้เจอกันนะจ๊ะ